สวัสดีตอนเช้าครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่19พฤศจิกายน2562ราคาทองคำเมื่อวานนี้มีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดเนื่องจากตลาดเงินตลาดทุนในฝั่งสหรัฐปิดทำการเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้าระหว่างวันราคาทองคำย่อตัวแต่ระดับต่ำสุดบริเวณ1454และขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดบริเวณ1458ขณะที่การปิดตลาดไปของทองคำปิดไปบริเวณ1455มีการบวกเล็กน้อยประมาณ 1.29 เหรียญดอลลาร์ต่อเอซออนทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยในระยะสั้นยังคงได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีสัญญาณเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอย่างต่อเนื่องแต่ประเด็นการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการอนุมัติในส่วนของร่างกฎหมายสนับสนุนประชาธิปไตยและการชุมนุมประท้วงในฮ่องกงสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับทางการของจีนอย่างชัดเจนล่าสุดทางกระทรวงต่างประเทศของจีนได้มีการออกมาประกาศต่อต้านในส่วนของร่างกฎหมายดังกล่าวและมีการยืนยันว่าจีนไม่ยอมรับร่างกฎหมายที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงพร้อมระบุอีกว่าเขาขอให้สหรัฐยุติการกระทำโดยพลการมิฉะนั้นจีนจะดำเนินการตอบโต้ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อสหรัฐเองนอกจากนี้เองในส่วนของหนังสือพิมพ์ Global Times ของรัฐบาลจีนมีการเปิดเผยหรือมีการรายงานว่าทางการจีนกำลังเตรียมพิจารณาขึ้นบัญชีดำผู้ร่างกฎหมายสนับสนุนการเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงเพื่อห้ามไม่ให้บุคคลดังกล่าวเดินทางเข้าจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงรวมทั้งมาเก๊าประเด็นความขัดแย้งดังกล่าวอาจจะสร้างผลกระทบต่อการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนให้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงและสร้างแรงซื้อกลับเข้ามายังตัวตลาดทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยทั้งนี้ในเบื้องต้นนักลงทุนยังคงจับตาดูท่าทีระหว่างสหรัฐและจีนว่าจะมีพัฒนาการต่อการเจรจาการค้าเป็นเช่นไรรวมทั้งท่าทีจากทางการจีนเองว่าจะมีท่าทีแข็งกร้าวหรือมีการออกมาตรการดังกล่าวจริงหรือไม่ซึ่งหากมีการปฏิบัติหรือมีการออกมาตรการดังกล่าวจริงทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็จะได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมในส่วนของภาพรวมการซื้อขายของตัวกองทุนขนาดใหญ่ตัวกองทุนทองคำ SPDR ถือทองคำเท่าเดิมที่ระดับ896.479ตันปัจจัยพื้นฐานแวดล้อมอื่นๆที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคำทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณคาบสมุทรเกาหลีทั้งนี้เกาหลีใต้มีการเปิดเผยว่าเกาหลีเหนือมีการยิงขีปนาวุธไม่ทราบชนิด2ลูกในช่วงบ่ายวันนี้สำนักงานเสนาธิการมีการรายงานว่าเกาหลีเหนือมีการยิงขีปนาวุธไม่ทราบชนิดในช่วงบ่ายวันนี้2ลูกโดยเกาหลีเหนือมีการยิงขีปนาวุธออกจากชายฝั่งตะวันออกของประเทศเมื่อเวลา 16.59 ตามเวลาท้องถิ่นและมีการยิงข้ามจากเขตยองโปจังหวัดฮัมยองใต้มุ่งหน้าไปยังทะเลญี่ปุ่นทั้งนี้สถานการณ์หรือความตึงเครียดดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นและในปี2019เกาหลีเหนือเองมีการทดลองยิงขีปนาวุธถึง13ครั้งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้แนวโน้มความตึงเครียดในบริเวณคาบสมุทรเกาหลีกลับมาตึงเครียดเพิ่มอีกครั้งนอกจากนี้ในส่วนของตัวทองคำได้รับแรงหนุนจาก EC ชี้ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในยูโรโซนปรับตัวเพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนพฤศจิกายนคณะกรรมการยูโรหรือ EC มีการเปิดเผยถึงความเชื่อมั่นที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับ 101.3 ในเดือนพฤศจิกายนปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 108ในเดือนตุลาคมสูงกว่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการไว้ข้อมูลหรือสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางสกุลเงินยูโรและกลับมาส่งผลเชิงบวกต่อทองคำด้วยเช่นกันในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ให้แนวรับบริเวณ1452 1445และ1437แนวต้านประเมินไว้บริเวณ1471 1479และ1487อย่างไรก็ตามราคาทองคำในวันนี้อาจจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ไม่กว้างมากนักเนื่องจากปริมาณการซื้อขายในตลาดทองคำอาจจะเบาบางอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ตลาดเงินตลาดทุนในฝั่งสหรัฐจะเปิดทำการเพียงแค่ครึ่งวันเวลาประเทศไทยประมาณ1:00ตลาดเงินตลาดทุนในฝั่งสหรัฐก็จะปิดทำการดังนั้นปริมาณการซื้อขายอาจจะเบาบางอย่างต่อเนื่องและราคาทองคำอาจจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบอย่างไรก็ตามหากราคายังสามารถทรงตัวหรือยืนเหนือแนวรับระดับ1,000
452เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ได้ราคายังมีโอกาสขยับหรือดีตัวขึ้นทดสอบแนวต้านในโซน1463ถึง1471เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์แต่อย่างไรก็ตามหากราคาขยับหรือดีตัวขึ้นไม่ผ่านหรือไม่ได้มีปัจจัยหนุนให้ราคายืนเหนือระดับดังกล่าวได้อาจเกิดแรงขายให้ราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงทั้งนี้อย่างไรก็ตามแนะนำหากราคาย่อหรือปรับฐานลงมาเน้นการเข้าซื้อโดยใช้แนวรับระดับ1452ถึง1445เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์โดยการเปิดสถานะซื้ออาจตั้งสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนหากราคาหลุดระดับ1445เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์